ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อครีมแพงๆสิ่งนี้จะช่วยให้หน้าของคุณขาวใสไม่มีฝ้ากระเลยทีเดียวสาวคนไหนที่บังเอิญมีกระหรือฝ้าอยู่บนใบหน้าและกำลังมองหาวิธีรักษาฝ้าแบบธรรมชาติอยู่ละก็เรามีหนึ่งวิธีมาแนะนำค่ะนั่นคือการใช้หัวไชเท้าช่วยลดฝ้าและกระที่ใช้ไชเท้าก็เพราะเป็นผักที่ช่วยกำจัดสารพิษและทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นแต่การรักษาฝ้าด้วยไชเท้าต้องทำสองวิธีควบคู่กันไปจึงจะได้ผลดีวิธีแรกในการรักษาฝ้าคือการกินให้นำหัวไชเท้าดิบมาหั่นซอยเป็นเส้นฝอยกินวันละประมาณ2ช้อนโต๊ะถ้ารู้สึกว่าไม่ชอบกลิ่นฉุนก็ให้กินร่วมกับอาหารอื่นๆอย่างเช่นสลัดก็ได้ค่ะพอกหน้าด้วยหัวไชเท้าส่วนอีกวิธีหนึ่งคือพอกหน้าด้วยไชเท้าโดยนำไชเท้ามาหั่นบางๆแล้วปั่นจนละเอียดบีบมะนาวใส่ลงไปเล็กน้อยปั่นรวมกันอีกครั้งนำมาทาให้ทั่วผิวหน้ายกเว้นรอบดวงตาและริมฝีปากทิ้งไว้ 10-15 นาทีล้างออกให้สะอาดถ้าทำสองวิธีนี้ควบคู่กันไปรับรองว่ากระและฝ้าจะเลือนหายไปจากใบหน้าอย่างแน่นอนแถมผิวพรรณยังสดใสมากขึ้นด้วยค่ะส่งต่อเรื่องนี้ซิเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆของคุณ